กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของเรดิโอเคห้านะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงเก่งเหยียบมิดครับคุณผู้ชมวันนี้เพิ่นมาเหยียบอะไรดีคุณพี่เติ้ลอย่าไปเหยียบสิให้เกียรติเขาหน่อยเราจะมาทดลองอะไรกันดีแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญที่พิเศษอีกคนอีกแล้วเพราะว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ของค่ายเอ็มจีโอ้โหพี่ใหญ่ที่เห็นในโฆษณาแล้วก่อนเขาช่วงเบรกสามตลอดเวลาใช่ไหมไปดูกันเลยมากับคุณ MG Six นั่นเองสวัสดีครับวันนี้ร้อนแดงริบมากเลยใช่แล้วก็เป็นสีที่รับกับเทศกาลคริสต์มาสมากอ่ะMerry Christmas ครับคุณผู้ชมด้วยรถสีแดงเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสที่เพิ่งผ่านไปมั้ยคันนี้คุณผู้ชมเป็น MG 6ในตัวถังแบบ Fastback นะครับแบบใช้เครื่องยนต์ 1.8 ลิตรพร้อมเทอร์โบความรู้สึกแรกที่เห็นก็บอกว่าสีแดงคล้ายๆ Camry S Sport เลยอ่ะบอกเอ๊ะมันคือ Camry หรือเปล่าวะวันนี้นะครับเราก็พบกับ MG 6พี่ใหญ่คนโตสุดเลยของค่าย MG ก็อย่างที่เห็นก็คือตัวใหญ่จริงสมกับคันที่เป็นพี่ใหญ่อะไรใหญ่นะตัวใหญ่ใหญ่ใช่ของใหญ่เข้าใจปะเป็นรุ่น minor change แล้วฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายรวมถึงลายล้อที่จะดูหล่อมากขึ้นดูแบบเป็นสีเงินตัดกับสีดำคือมันแบบดูดีมากขึ้นจริงๆแล้วมันให้ความเป็นรู้สึกสปอร์ตมันก็มากขึ้นอ่ะเนาะจากเดิมคือรุ่นก่อนอันนี้จะดูแบบเฉมๆดูแบบธรรมดาดูเป็นลายล้อที่เป็นลายแบบลายหน้าหมีอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวถัง fastbackตัวถัง Fastback มันคืออะไรมันไม่ใช่ตัวถัง4ประตูทั่วไปเพราะว่าหลังคาด้านหลังมันลาดเทแล้วเวลาเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทั้งบานพร้อมกับกระจกมองกระจกท้ายชอบบั้นท้ายอ่ะมันเหมือนบั้นท้ายที่แบบเป็นผู้หญิงร่างใหญ่แต่เอวสวยอ่ะพอเราเข้าไปข้างในอ่ะรู้สึกว่ามันอาจจะดูอึดอัดไปหน่อยนะเพราะว่ามันจะดูแน่นๆเหมือนตามสไตล์รถยุโรปอ่ะมันจะไม่ดูแบบว่าแพรวๆมีของเล่เยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยหน้าจอมาตรวัดเนี่ยก็จะดูแบบตัวเล็กดูแบบแคบดูเนื้อที่น้อยก็ต้องแบบอัดๆกันอยู่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนคอนโซลกลางอ่ะก็จะแบบมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้อันนี้คือแบบดูดีมากๆแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันก็ยังออกแบบไม่ค่อยลงตัวอย่างเช่นที่วางแก้วอย่างเงี้ยคือมีอยู่ที่วางแก้วที่เดียวอ่ะใจคอจะให้คนนั่งข้างๆได้ดื่มน้ำเลยใช่ไหมคะที่วางแก้วคนข้างๆอยู่ไหนอ่ะวางตรงวางขาพี่ติ๊กคะเฮ้ยวางขาแล้ววางไม่ได้ป่ะเพราะมันไม่ว่างนะรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด 1.8 ลิตรมีหอยมาให้อีกแล้วการมีเทอร์โบอาจจะหมายความว่ามันจะต้องมีอัตราเร่งที่แบบซิ่งได้ใจหรืออะไรแบบนี้ใช่ปะแต่คันนี้เนี่ยเทอร์โบเขาอาจจะมาแบบทำงานแบบไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคันนี้จุดเด่นเขาบอกว่าเป็นบริดไดนามิกมันก็บริดไดนามิกจริงๆนะช่วงล่างคือมันโอเคแหละมันสามารถซับแรงสั่นสะเทือนซับรอยต่อของถนนหรือสามารถพาของตัวรถเนี่ยไปยังที่มันทางที่มันค่อนข้างที่จะไม่เรียบเนี่ยค่อนข้างที่จะดีข้อดีของ MG 6ข้อแรกที่แบบสัมผัสได้เพียงแค่แบบ1นาทีหลังจากที่ได้ขึ้นไปขับอ่ะคือระบบช่วงล่างจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะขับด้วยความเร็วต่ำอ่ะถนนขรุขระเนี่ยมันไม่กระด้างไม่กระเทือนคือมันซับความขรุขระได้ดีเวลาเราเร่งความเร็วขึ้นไปหน่อยอ่ะมั่นใจเอาอยู่เวลาเราขับเร็วๆเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นรถระดับเดียวกันกับพวก Toyota Corolla Altis หรือว่า Civic Mazda 3เป็นขนาด compact นั่นเองแต่ขนาดของมันเนี่ยใหญ่กว่าเล็กน้อยจนเกือบไปเท่ากับพวก Camry ทั้งนั้นเนี่ยพื้นที่โดยสารด้านหลังอ่ะมันสบายมากกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันในระดับราคาเดียวกันแน่นอนแล้วก็คือเวลาเรานั่งเบาะตอนหลังเรารู้สึกว่าพื้นที่วางขาก็เยอะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็ทรงของเบาะนั่งด้านหลังก็นั่งสบายไม่แคบไม่อึดอัดถึงแม้ว่าด้านนอกจะเห็นว่าแบบหลังคามันดูลาดเทอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าไปนั่งจริงๆก็ไม่อึดอัดนะมันสบายตรงที่ว่าเล็กรูมอ่ะพื้นที่วางขามันกว้างนะแต่ตัวเบาะเองอ่ะมันลาดเทหรือมันเตี้ยไปนิดนึงอ่ะมันทำให้เหมือนแบบทัศนวิสัยของผู้โดยสารนะด้านหลังที่จะมองไปด้านหน้ามันดูแบบเหมือนมันจมไปนิดนึงอ่ะราคามันเท่ากับพวกตัวท็อปของพวก C segment ทั่วไปนะคือล้านกับหลักหมื่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ออปชันที่ให้มาเนี่ยจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบหลังคาซันรูฟหรือว่าจะเป็นการมีระบบนำทางแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รถยนต์สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อเช็คสถานภาพของรถยนต์ว่าโสดหรือว่าแต่งงานแล้วไม่ใช่มาเพื่อเช็คสถานะของรถว่าแบบพร้อมทำงานไหมหรอว่าเสียไหมเสียหรือยังวันนี้แบบ
เอ๊ะขับออกไปได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลๆเราเกิดอัลไซเมอร์ขึ้นมาเอ้ยรถล็อกยังอ่ะเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้ว่าเอ้ยรถเราอ่ะล็อกหรือยังถ้ายังไม่ได้ล็อกสั่งล็อกได้เลยจากแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยบอกไฟฟ้าคู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคู่แข่งระดับเดียวกันก็ให้แค่คนขับจุดด้อยของออปชันข้อแรกเลยที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือกระจกมองข้างที่ปรับไฟฟ้าแต่พับมือดูขัดแย้งกันเนาะรถราคาล้านนึงอ่ะควรจะให้ที่เป็นแบบพับไฟฟ้ามาได้แล้วอ่ะมันไม่ควรจะกักได้แล้วออปชันเกียร์คลาสคูลเนี่ยก็เป็นเกียร์ที่รถยุโรปหลายๆค่ายเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น Ford Focus หรือว่ารถยนต์ที่มีสมรรถภาพคืออะไรรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่สูงอย่างเช่น Porsche ก็รู้สึกว่าเกียร์คลาสคูลของ MG อ่ะยังสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของมันคือมันเหมือนฉุดลากกำลังของเครื่องยนต์มากไปอ่ะมันเหมือนส่งต่อกำลังได้ไม่ดีคือต้องบอกก่อนว่าเกียร์มันอย่าไปเรียกว่ามันโง่มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเกียร์คาแรคเตอร์แบบคุณลุงอ่ะการทำงานแบบคุณลุงนิดนึงที่แบบมีความเชื่องช้าหรือว่าทำอะไรแล้วแบบคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นการทำงานของเกียร์แบบเด็กวัยรุ่นทำงานอ่ะแต่เมื่อไปอยู่ในเครื่องยนต์แล้วต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้ลุงนะคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์มันเป็นวัยรุ่นแต่วัยรุ่นที่คุยกับคุณลุงอ่ะอาจต้องทำใจหรือว่าที่เคยขับอย่างซีล็อกโค้งอย่างเงี้ยคือเกียร์มันเปลี่ยนได้แบบฉับไวแล้วเร็วมากๆแต่อันนี้คือมันดูแบบมันยังดีกว่านี้ได้อีกมันเลยเป็นข้อด้อยงานของรถพวงมาลัยเนี่ยเซตติ้งมาให้น้ำหนักค่อนข้างจะเบามากคือเบาในที่นี้ความเร็วต่ำมันยังพอโอเคนะไม่ได้มีปัญหาการในการขับความเร็วต่ำในเมืองแต่เมื่อในยามเดินทางไกลใช้ความเร็วสูงแล้วเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในการขับขี่จุดนึงเพราะว่าหัวมันไวมากแล้วระยะฟรีเนี่ยมันค่อนข้างโหว่งอ่ะคือพอหักปุ๊บเนี่ยหน้ามันออกทันทีเลยแล้วพอออกปุ๊บเนี่ยช่วงล่างที่มันดีเนี่ยมันจะทำให้ตัวรถเนี่ยมันเก็บอาการไม่อยู่ก็ข้อด้อยข้อสุดท้ายก็คือเรารู้สึกว่ารถยนต์ระดับล้านบาทแล้วก็เป็นรถยนต์หลังคาลาดเทแบบ Fastback แบบนี้เนี่ยควรจะมีปัดน้ำฝนหลังมาให้แต่อันนี้คือไม่มีมันจะอันตรายตอนไหนตอนหน้าฝนของเมืองไทยที่มีทั่วทั้งปีเนี่ยคุณผู้ชมถ้าฝนมันตกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยทัศนวิสัยด้านหลังก็คือจะไม่เห็นชัดเท่าที่ควรโดยสรุปนะคุณผู้ชมมันเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการขับขี่ที่มั่นใจแล้วก็สนุกในระดับนึงในราคาล้านบาทคือถ้าถามว่ามันเด่นกว่าคู่แข่งตรงไหนก็ต้องบอกว่ามันเป็นความแน่นของช่วงล่างแล้วก็ออปชันหลายๆอย่างที่คู่แข่งเขาก็ไม่มีแต่ก็ยังมีข้อด้อยหลายๆข้อที่มันก็ยังมีอยู่แต่มันก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเลือกมองข้ามหรือว่าจะยอมรับมันได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับคนที่มีงบประมาณอยู่1ล้านบาทแล้วต้องการรถที่มีตัวถังขนาดใหญ่ออปชันแน่นๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องของราคาขายต่อหรือศูนย์บริการเป็นคนที่มีความท้าทายชอบมองหาหรือทดลองอะไรแปลกๆใหม่และทั้งหมดนี่คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมมันติดกันไปไม่ได้อ๋อโอเคสามารถรับชมติดตามผลงานของพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram โดยเสิร์ชคำว่า Radio Gear 5ตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนทั้งตอนและพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าและปีหน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรจะต้องติดตามกันให้ดีที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีสถานที่ถ่ายทำรายการนะครับอาคาร Styleford Warehouse ศรีนครินทร์สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็เจอกันปีหน้าคุณผู้ชมเราสองคนต้องขอ Happy New Year ใช่แล้วขอขับรถไปสู่ปีใหม่แล้วนะใช่จะไม่อยู่กับที่เดิมๆใช่ไปกันถ่ายที่เดิมนะเพราะอยู่ที่อื่นใครขับล่ะไปสิเทคหรือคัทหรือเทคไปเลยมั้ยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะไปไปเลยทางกล้องไล่แล้วไปเถอะกุญแจก็หาไม่เจอ